สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่แฟนคลับก็ลุ้นให้ทั้งคู่เป็นแฟนกันเร็วๆและต่างก็ลุ้นให้ไปจนถึงวันแต่งงานสำหรับแอปทักษอรพักสุขเจริญและนนกุลชานนสันตินทรกุลล่าสุดแอปทักษอรอและชาคริตย้ำนามก็ได้มีโอกาสไปออกรายการทางช่อง YouTube ของคุณวุดี มีช่วงหนึ่งได้มีการพูดถึงเรื่องการมีลูกโดยชาคลิสถามแม่แอฟว่ามีลูกพร้อมกันไหมคือยังไงแอฟพอจะนัดกันได้ไหมทางด้านแม่แอฟตอบกลับว่าเอา้าก็ไม่แน่นะพี่คลิสอาจจะมีปีนี้แหละคุณวูดดี้ถึงกับแซวว่าคือยังไงโทรไปหากันว่าตอนนี้ฉันอยู่บนเตียงแล้วเธออยู่บนเตียงหรือย,ยังลูกจะได้เป็นเพื่อนกันแม่แอฟหัวเราะพร้อมกับบอกว่าเดียวนะคะ พูดเล่นๆแบบนี้แต่ถ้าจริงขึ้นมาต้องได้มาออกรายการใหม่นะต้องมานั่งคุยกันว่าเกิดขึ้นในวันนี้ทางด้านแฟนคลับได้เห็นคลิปดังกล่าวต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนานว่าเอ็นดูพี่แอฟค่ะมีลูกพร้อมกันชาโนนพร้อมลุยค่ะอยากให้แต่งไวๆน้องปีใหม่จะได้มีน้องค่ะชวนกันมีลูกพร้อมกันลูกจะได้เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวนะฉันยิ้มแก้มแตกแล้วุณชาโนนตกลงกับพี่ชาคลิสเร็ว ใช่หนหญิงหนึ่งหัวปีท้ายปีไปเลยค่ะแม่แอปพี่แอปพร้อมแล้วคุณชาโน,นนนะ่ะพร้อมหรือ,อยังล่าสุดชวนพี่ชาคลิตมีลูกพร้อมกันละหนึ่งตอนนี้พี่เลี้ยงออนไลน์พร้อมมากค่ะเรียกได้ว่างานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันนะคะว่าจะยังไงดีแต่ทางด้านแฟนคลับพร้อมแล้วนะคะแม่แอปและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากมีตรงไหนผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ